ิ้ลหัตยาใจหนุ่มสุรวุฒิครบแล้วนะฮะวอนอย่าพาดพิงถึงครอบครัวและลูกๆหลังจากที่ออกมายอมรับนะครับสำหรับเปิ้ลหัตยาว่าคือผู้จัดที่ค้างค่าตัวพี่หนุ่มสุรวุฒินะครับจากละครเรื่องปฏิหาริย์การเวลามาเป็นระยะเวลานานกว่า5ปีนะฮะล่าสุดนะครับทางพี่หนุ่มก็ได้ออกมาอัดคลิปเปิดใจอีกครั้งโดยเผยว่าตอนนี้ได้รับค่าตัวจากพี่เปิ้ลครบหมดแล้วนะฮะพร้อมวอนอย่าคอมเมนต์ติดดิ่งหรือพาดพิงไปถึงครอบครัวและลูกๆของอีกฝ่ายเนื่องจากเด็กๆไม่ได้รับรู้อะไรด้วยนะครับซึ่งพี่หนุ่มนะฮะก็บอกว่าวันนี้พี่เปิ้ลได้มีการชำระค่าตอนที่เหลือมาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครบทุกบาททุกตังค์นะครับขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะฮะขอบคุณมากครับที่สำคัญขอขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่นำเสนอข่าวนะครับอยากฝากบอกว่าสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้ใช้ข้อความสุภาพนะฮะและที่สำคัญที่สุดอย่าไปพาดพิงถึงครอบครัวพี่เปิ้ลเขานะครับโดยเฉพาะลูกๆนะครับน้องๆไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ตกลงกันทางธุรกิจขอบคุณข้อมูลดีๆจากสุรดอทคอมและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ